นายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิดใช้อาคารเมืองพัทยาสาขาเกาะล้านที่อาคารเมืองพัทยาสาขาเกาะล้านนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิดใช้อาคารเมืองพัทยาสาขาเกาะล้านพร้อมด้วยนายมโนตหนองใหญ่นางสาวทิติพันธ์เพชรตระกูลรองนายกเมืองพัทยานายบรรลือกุลวณิชประธานสภาเมืองพัทยาพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติประชาชนชาวเกาะล้านเข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารเมืองพัทยาสาขาเกาะล้านในครั้งนี้ด้วยเป็นจำนวนมากซึ่งก่อนที่จะมีการเปิดตัวอาคารอย่างเป็นทางการนั้นได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน9รูปมาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นจึงเป็นพิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายอย่างเป็นทางการสำหรับอาคารแห่งนี้ใช้เวลาในการปรับปรุงมานานกว่า10ปีใช้งบประมาณในการซ่อมแซมอาคารทั้งสิ้น 14,655,000 บาทตั้งอยู่บริเวณหาดตะแหวนบนพื้นที่เกาะล้านเปิดเป็นสำนักงานเมืองพัทยาให้บริการในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนชาวเกาะล้านที่ต้องการติดต่อราชการกับเมืองพัทยาลักษณะของตัวอาคารเป็นอาคาร2ชั้นชั้นบนประกอบด้วยห้องปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายจำนวน2ห้องชั้นล่างประกอบด้วยห้องผู้อำนวยการ1ห้องห้องปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย2ห้องห้องพยาบาลฉุกเฉิน1ห้องห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงโดยเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการอย่างเต็มระบบส่วนวันหยุดนั้นก็จะมีการจัดเวรเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้บริการประชาชนซึ่งจะเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาและตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยให้กับเกาะล้านในฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักอีกแห่งหนึ่งของเมืองพัทยานิวส์24อัมพรแสงแก้วภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน